ปาแง้มห่วยชาวบ้านเปิดเผยทำลายคำสั่งทั้ง7ฉบับก่อนที่ล่าสุดจะออกคำสั่งคปป.ที่45และ46ปลดล็อกเอกสารพิสูจน์การติดเชื้อโควิด19เพื่อเคลมประกันเจอจ่ายจบครับไทม์ไลน์วันที่24พฤษภาคม2564คปป.ออกคำสั่งที่26และ27ว่าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ฉีดวัคซีนและฮอสปิทอลหากได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเสียชีวิตหรืออาการข้างเคียงสามารถเคลมประกันโควิด19ได้อีก26วันต่อมาวันที่19กรกฎาคม2564คปป.ออกคำสั่งที่38ห้ามบริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19เพราะมีบางบริษัทจะยกเลิกนะครับและอีก10วันต่อมาวันที่29กรกฎาคม2564คปป.ออกคำสั่งที่43และ44เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย Home Isolation และ Community Isolation สามารถรับสิทธิประโยชน์เคลมประกันและเบิกเงินชดเชยต่างๆได้ตามสิทธิ์ครับช่วงถามแรงตอบแรงปัญหาใบรับรองแพทย์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาอย่างไรฟังพระอาจารย์ออดพระครูปลัดอิทธิพลประธานิโกเจ้าวาดวัดสายไหมสะท้อนปัญหาครับสาเหตุการตายนั้นมันไม่ชัดเจนแต่มันมีวงเล็บไม่ทราบสาเหตุการตายเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่วงเล็บว่าโควิดอันนี้เมื่อไม่ทราบสาเหตุการตายและวงเล็บว่าโควิดได้ยังไงนั่นก็คือปัญหาหนึ่งติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรงไม่บ่งบอกแล้วเป็นโควิดเอ้ามันก็ไปอีกประเด็นหนึ่งนี่บาลีไม่รู้จะหลบไปทางไหนหลบไม่ถูกเลยนั่นสิถ้าแพทย์ไม่เขียนชัดๆว่าติดเชื้อโควิด19แล้วจะเคลมประกันได้อย่างไรครับล่าสุดวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับดร.สิทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเลขาธิการคปป.นะครับได้ออกคำสั่งคปป.ที่45และคำสั่งที่46เรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19สำหรับบริษัทประกันชีวิตและสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยสรุปนะครับผู้ประกันภัยแบบเจอจ่ายจบเจ็บป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถใช้ใบรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือใบรับรองจากแพทย์ได้คำสั่งที่คปป.ที่45และ46เป็นการปลดล็อกเอกสารการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR ใช้แทนใบรับรองแพทย์ได้สามารถเคลมประกันได้เช่นกันครับคปป.คุ้มครองผลประโยชน์คุ้มครองความเสี่ยงนะครับเจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแง้มครับเจ้านายปูนปูน